ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรอยู่นะคะเป็นตลาดนัดจตุจักรวันอังคารนะคะตรงนี้เป็นโซนของต้นไม้ใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือเสมาค่ะซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะกระถางนี้ขายอยู่ที่350บาทค่ะใบกินได้ลูกก็กินได้เช่นกันนะคะอันนี้กระบองเพชรไร้หนามไร้หนามไหมก็ไม่ได้ไร้หนามซะทีเดียวนะคะแต่ว่าหนามจะมีนะคะแต่ว่าน้อยนะคะเห็นไหมคะมองไกลๆเราก็คิดว่าเขาไม่มีหนามแต่จริงๆแล้วมีค่ะข้างๆเป็นไวท์โกลด์นะคะสลักใดด่างนั่นเองค่ะอันนี้นกลืมถามราคาไปอันนี้เป็นคอนโดนางฟ้าหรือว่ากระบองเพชรนะคะมีดอกนะคะหรือว่าเซเรอุสเฮกซาโกนัสนะคะเฮกซาโกนัสนะคะเซเรอุสเฮกซาโกนัสมีดอกนะคะดอกสวยสีขาวค่ะดอกจะมีกรีนอ่อนๆด้วยนะคะก็บานได้ช่วงกลางคืนก็บานได้ค่ะหนามเยอะหน่อยนะคะต้นใหญ่เหมาะกับคนที่มีพื้นที่หน่อยนะคะคือมีพื้นที่เยอะหน่อยไว้ทำสวนกระบองเพชรได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคาเฟ่ร้านกาแฟคาเฟ่ชอบปลูกนะคะหน้าร้านมีเยอะเลยนะคะยอดอ่อนๆเอาไปทำตอกราฟได้ค่ะแต่ต้องระวังหนามนิดนึงนะคะนกก็เคยกราฟนะนี้ติดดีแล้วก็ส่งอาหารได้ดีมากนะคะสำหรับตอเซเรอุสอันนี้เป็นเสมามีหนามหรือว่าโอพันเทียทูน่าค่ะอยู่ที่200บาทจนถึงหลักพันเลยค่ะสำหรับต้นนี้ค่ะเขาบอกว่าดอกจะมีสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นดอกเนาะเป็นต้นที่เราเห็นบ่อยๆนะคะอยู่ตามบ้านนะคะคือขายได้แล้วก็มีคนซื้อนะคะสำหรับ2ต้นนี้เนาะเซเรอุสกับทูน่านะคะร้านจะอยู่ตรงโซนโครงการที่10ถ้าเดินรอบนะคะจะเจอคือถ้าเดินเป็นวงกลมจะเจอนะคะใครสนใจก็ไปลองเดินเป็นวงกลมดูได้นะคะเหมือนที่นกให้ดูคลิปก่อนหน้านี้จะมีแผนที่ของโครงการจตุจักรตลาดนัดนะคะก็มีชาวต่างชาติมาเดินเยอะเลยค่ะสำหรับโซนต้นไม้โซนแคคตัสวันอังคารเนี่ยค่ะก็มีชาวต่างชาติเยอะนะนุ๊กก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะเสมาเห็นไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครสนใจไม้ใหญ่ๆมาดูได้นะคะเป็นกระบองเพชรบ้านๆต้นใหญ่ๆที่เราจะเห็นตามบ้านนะคะก็จะมีประมาณไม่กี่สายพันธุ์นะคะเสมาคอนโดนางฟ้าประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะก็คือร้านเขาก็จะอยู่ติดๆกันถัดๆกันไปค่ะอันนี้คอนโดนางฟ้านะคะก็สำหรับวันอังคารจะเปิดตั้งแต่บ่าย2นะคะแต่ว่าร้อนหน่อยค่ะต้องมีร่มมาแล้วก็มีหมวกมีน้ำมาเตรียมให้พร้อมค่ะเพราะว่าจะร้อนมากค่ะแนะนำถ้ามาตอนนกแนะนำนะคะถ้ามาตอน6โมงเย็นเนี่ยจะไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะแต่คนจะเยอะการจราจรก็จะติดขัดนิดนึงก็จะมีรถวิ่งเข้ามาด้วยนะคะในโซนนี้ก็จะมีรถผ่านมาด้วยเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะชาวต่างชาติค่ะก็มาเดินดูเหมือนกันค่ะเซเรอุสเฮกซาโกนัสนะคะสามารถนำไปเป็นตอกราฟได้นะคะ
เราก็เคยกราฟเหมือนกันคือร้านโซนนี้จะขายไม้ประมาณนี้ค่ะจะคล้ายๆกันทุกร้านค่ะตั้งอยู่จะเป็นโซนนะคะโครงการ10ถ้าเดินรอบๆนะคะรอบเป็นวงกลมก็จะเจอนะคะสำหรับโซนนี้ก็มีทั้งไม้สวนต้นใหญ่นะคะแล้วก็แคคตัสสายพันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้ด้วยนะคะโอพันเทียกับคอนโดนางฟ้าค่ะก็มาเดินดูได้เนาะสำหรับคนที่บ้านมีพื้นที่เยอะหน่อยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปแนะนำโซนต้นไม้ใหญ่นะคะที่จตุจักรนะคะตลาดนัดวันอังคารค่ะอยู่ที่แถวโครงการที่10นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ